มาพี่น้องครับพี่ตำรวจใหญ่ๆพี่ครับดิตัวใหญ่เลยครับดิพี่น้องพี่มี3โลเครื่องหมดเลยครับดิโอ้ยคืองามจ้ะเดี๋ยวนี้3โลเครื่องหมดเขาบ่ได้เข้ามาเป็ดผูแม่เป็ดแม่นะครับดิเป็ดแม่แม่นบ่เป็ดแม่นะครับดิโอ้จ้ะเป็ดแม่นี่พัฒนามาเป็ดเป็ดแม่ครับดิค่ะงามเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เคารพหักแพงสุขุสุคนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้สาวน้ำเยินสภาพพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นเลี้ยงเป็ดบาบารีนะคะพี่น้องซึ่งเป็นการเลี้ยงเพื่อที่จะจำหน่ายลูกเป็ดได้ค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นเฮ็ดจังไดแน่เลี้ยงจังไดหลายปานใดต้องตามมาที่นี่เลยค่ะคุณเฒ่าโร่งเซนเอาซั่นนะคะเจ้าของฟาร์มเป็ดบาบารีเป็ดไข่ก็มีแล้วก็มีหมูนําพี่น้องค่ะเดี๋ยวตามมาเบิ่งมาอ่อนซ่อนไปน้ำกันค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วคลิปนี้เจอกันอีกคลิปพี่น้องอีกคลิปแล้วสวัสดีพามาเบิ่งหยังคะบัดนี้รอบนี้ผมจะพามาเบิ่งเป็ดบาบารีนะครับจ้าบาบารีชุดนี้นะครับชุดนี้แม่มันจะเป็นมันจะใส่ใหญ่นะครับซึ่งเขาพัฒนามานะครับซึ่งน้ำพอพันแม่พันธุ์มันมาตละบอลตละหม่องมาคือกันนะครับบางไส้นะฮะต้องบอกว่าบางโตนะครับนะ3โลเครื่องนะครับตัวแม่มันตัวแม่มันนี่3โลเครื่องนะครับตัวใหญ่มากหรือ3โลขึ้นนะครับนะฮะผมจะพามาดูนะฮะฝั่งด้านนี้เลยเป็นแม่พันธุ์เลยแม่เป็นแม่พันธุ์ครับแม่งอ๋อแม่พันธุ์เฮาเน้นเลี้ยงเพื่อขายลูกแม่นบ่ครับเพื่อขายลูกครับผมอ๋อฝากอยู่กับฟาร์มนี่เลยแม่นครับตัวผู้นี่เฮาจะเอามาจากสกลนครจ้าบางตัวแบบมันจะนครพนมจ้านะครับบัดนี้ตัวแม่เฮาก็จะเอามาอยู่อีกทางนึงมาอีกทางนึงมาเอามาควายกันนะครับมาแล้วลูกออกมาก็จะตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจนว่าได้มาเป็น3โลเครื่องจนว่าคนว่ามันเป็ดผู้หรือเป็ดแม่ตัวใหญ่เนาะมันตัวใหญ่ครับเพิ่นเถาะจ้าโทษนะครับเป็ดที่เอามาเป็นแม่พันธุ์นี่ค่ะครับเขาจะต้องมีอายุจักเดือนคะจักเดือนวันดีครับถ้าเป็ดเริ่มสิบินได้สังเกตบางเนี้ยนะครับเด้อขึ้นกับข้าวให้อาหารมันแน่นะครับเริ่มสิบินได้นี่เริ่มแล้วครับเริ่มจะไข่แล้วเริ่มว่าถึงมันทำมันบินได้แล้วนะครับเด้อสังเกตง่ายๆเลยนะครับก็คือความสมบูรณ์ที่ว่าจักเดือนคือขึ้นอยู่กับการเลี้ยงน้ำขึ้นอยู่กับการเลี้ยงน้ำครับแม่แต่ถ้าเขาพร้อมจะบินได้นี่แสดงว่าเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วครับอ๋อจ้ะเดี๋ยวแต่ถ้าเป็นแม่พันธุ์นี่สับปีกนะครับเด้อมันได้บินไปบักไก่นะครับแม่นบ่คะซ้ำนกนี่นะครับเดี๋ยวนะอันมองเลี้ยงเฮาเฮ็ดอ๋ออันนี้ไปบ่ได้ครับสับปีกออกมาแล้วครับอ๋อต้องสับปีกออกแม่นครับปีกออกนะคะแม่นครับเดี๋ยวมาเบิ่งไข่เขาแป๊บเอาเบิ่งไข่ครับนี่เขาไข่เขาจะไข่ร่วมกันเลยตู้ฟักเขามีครับตู้ฟักเขาใบบักไก่เลยแต่ว่าอันนี้ให้เราฟังเองนะครับดีมากให้เราฟังเองแล้วดูว่าไข่ซ่อนมั้งครับดีมากแต่ว่าถ้าตัวใดมันบอกมาเนี่ยไข่บอกมาเนี่ยเขาก็เขาตู้ฟักเล่าใจเพื่อนไข่ธรรมชาติช่วงนี้เป็นไข่สาวอยู่ครับตัวนี้มากอู้หน่วยใหญ่เนาะไข่ตัวนึงเขาจะให้ไข่หลายบ่คะตัวนึงประมาณเป็น20ใบครับมัน20ใบนะครับต่อรอบบ่คะแม่นครับต่อรอบนี่ผมพามาเมืองเป็ดผีครับทางนี้มาจ้ะอู้นี่บักหลายเลยเก็บไข่อู้เนาะหน่วยใหญ่แห้งน้องเข้ามาพี่น้องครับพี่ตำรวจใหญ่พี่ครับดิตัวใหญ่เลยครับดิพี่น้องพี่มี3โลเครื่องหมดเลยครับดิโอ้ยคืองามจ้ะเดี๋ยวนี้3โลเครื่องหมดเขาบ่ได้เข้ามาเป็ดผูแม่เป็ดแม่นะครับดิเป็ดแม่แม่นบ่เป็ดแม่นะครับดิเป็ดแม่นี่พัฒนามาเป็ดแม่ครับนี่ค่ะงามเนาะจ้ะแต่นี่ว่ามึงตัวนั้นขนาดตัวนั้นนี่น้อยนะครับ2ลูกก็น้อยนะครับนี่จ้ะนะครับตัวนั้นบ่สมบูรณ์ครับนี่แม่พันนะครับตัวใดมันบ่ดีก็คัดออกครับเป็นโตแม่เขาบ่คะบ่ได้ขายครับผมครับเพราะจะขายแต่ลูกพันมันครับจ้ะเอ้าลูกเป็ดที่ฝากออกมาแล้วนะคะครับเฮาจะขายตอนไหนคะก็คือสลายเขาจะขายกันมีแต่หามือขึ้นมา3มือหามือมาแล้วไปปึ๊บบางทีก็ตายแน่อันนี้เขาจะอยู่ให้มันสัก10กว่ามือพุ่นล่ะครับ10กว่ามือจังขายให้ลูกค้ามันใหญ่เติบแล้วเด้อเฮาให้ว่าหามันกินได้เก่งแน่แล้วแล้วก็ปล่อยไปตัวละ35บาท35บาทแม่นครับนะแต่ว่าปึ๊บนี้เฮารับประกันบ่ตายถ้ามันตายขึ้นเงินให้ครับโอ้นะครับพี่บ่สารคุณทรงรับประกันแบบใจดีแห้งครับคือ10มือขึ้นไปแม่นครับ10มือขึ้นไปเรายังท้าตายตายก็ขึ้นเงินอีกครับขึ้นเงินครับท้ายดูส่งมาเลยเดี๋ยวโอนขึ้นเลย35บาทแม่นครับผมจ้ะผู้ใดอยากได้พี่น้องค่ะ
คือเพิ่นขายลูกเป็ดเป็นหลักเด้อค่ะพี่น้องนี่พ่อพันแม่พันเฮามีแม่พันอยู่ประมาณจะโตค่ะตอนนี้มีแม่พันชุดนี้160กว่าแม่พันพ่อพันแล้วก็ซุ้มที่จะผัดเปลี่ยนเข้ามาเพิ่มนี่มันจะเป็นประมาณ300กว่าตัวครับอ๋อจ้ะพี่น้องค่ะช่วงที่เขาเป็นแม่พันแบบนี้เฮาให้อาหารเขาอีหยังแน่คะผมจะให้หัวอาหาร503นะครับของกาวนาปั๊บเขาเปลือกครับให้มันถิ่มไปเลยมันอิ่มมันก็เศร้าครับนี่มันก็เศร้าเพราะว่าตัวนี้ตรงรสอาหารพวกเล่าเนี่ยเพราะว่ามันสมบูรณ์โผดมากตึงต้นใหญ่ปนี่มากเพื่อให้ทั้งอาหารมันนี่มันใหญ่หนักโผดนะครับหนักเกินไปเขาก็เลยผมบอกลูกน้องให้เอาเข่าน้ำกับหัวหานน้ำสำเนียงให้เปลือกกับหัวหานแม่นครับแค่นั้นแม่นอ๋อจ้ะจ้ะเลี้ยงบ่ยากพี่น้องจ้ะแล้วตอนนี้น้อยเฮาไปเฮากะเน้นเป็นหัวอาหารแม่นบ่คะแม่นครับหัวอาหารครับโปรตีนครับจ้ะโปรตีน 19% 20% กับวานไปค่ะในการเลี้ยงเป็ดบาบาเรียเนี่ยเฮาต้องมีน้ำให้เขาเล่นบ่คะมีน้ำให้เขาเล่นบ่คะจริงๆแล้วนี่ทั้งหมดว่าถ้าเป็ดใครมาใครเองนะครับบ่อยากให้เล่นน้ำแต่แล้วมันห่อนมากวิธีนึงก็คือให้เราเคยกินน้ำแต่ว่าเราจะมาขี้ใส่โตเราเองครับเราจะเอาปากเราง่อยเรามากเพิ่มนี่จิกน้ำมาใส่โตเราเองครับคือนี่แม่นบ่คะมองให้น้ำแม่นบ่แม่นครับแม่นครับให้น้ำแบบนี้แม่นบางตัวก็อาจจะลงไปเล่นแม่นบางตัวลงไปเล่นครับเล่นแล้วเขาก็จะเหมือนอมน้ำมาสันเทนอแม่นครับมาใส่โตอยู่ของมาคนใส่เจ้าของแม่นครับจ้ะอู้ตัวใหญ่แห้งตัวเมียเกิดเลยเขาขอซื้อของหลายตัวนี้ตัวแม่ครับนี่ตัวแม่ตัวนึงตัวแม่ครับตัวใหญ่แห้งนี่ครับนี่คือตัวผู้นี่เนาะแม่นครับเพื่อซ้ำตัวผู้ซ้ำครับเราจะมาสั่ง3โลครัว3โล8ก็มีจ้ะแบกไก่เลยนี่เป็นอีกรุ่นนึงของเป็ดบาบารีเนาะค่ะเนาะอันนี้แม่นครับรุ่นนี้ปึ๊บนี่เป็นเป็ดบาบารีแต่ตัวดำนี่บ่แม่นนะครับเป็นเป็ดเทพนะครับเด้อเป็ดเทพเลี้ยงได้สมัยพ่อแม่แล้วผมได้จับขายออกนะครับเฮาจะเอาตัวบาบารีนะครับนี่มาแม่นครับนี่บ่ได้ขายเด้อพี่น้องบ่ได้ขายครับตัวนี้มาสิมากุมซื้อบ่หายเด้อตัวนี้แม่นครับตัวนี้มาอันเฮาซื้อมาตั้งแต่ต้นตัวนี้หน่อยเลยครับแมนครับเอาสายพันธุ์เฮานําเข้าตอนนั้นตอนเฮาซื้อมาเพิ่มนี่35บาทครับตัวหน่อยมาซื้อมาจํานวนหลายก็ที่ว่า5มื้อประมาณนี้นําแมนครับแมนแต่เฮาปล่อยไปนี่10กว่ามื้อตามมันว่าลูกมันออกมาพวกมันนี่มาชุดนั้นออกมาปึ๊บเฮาก็ขายไปประมาณ10กว่ามื้อเฮายังปล่อยครับให้มันแข็งแรงแน่จ้าว่ามันปล่อยได้หน่อยมันเลียต้นเป็ดนะครับเลียต้นผู้ซื้อไปนํามันบ่แข็งแรงจ้าจ้านะครับเบื้องต้นมาเฮาต้องให้ยาไบโอบีฟ2มันนี่ควรให้มันจะหามือก่อนนะครับออกมาก่อนแล้วก็จะหา6มือมาจังให้ขายให้ลูกค้าไปมันแข็งแน่นตีปีกได้ปั๊บๆพุ่นล่ะครับจักหน่อยนึงพุ่นล่ะครับจ้ะให้มันหน่อยหลายบ่ไว้ยางก็บ่ไว้จ้ะผู้ที่หนีอ้วนนะครับเพราะว่ากินอาหารหนักเกินไปกินหัวอาหารเป็นหลักครับแม่นจ้ะแล้วเฮาเสริมวิตามินอีหยังให้เขาบ่คะมีหัวอาหารกับข้าวเปลือกครับตัวนี้มาพึ่งปุ๊บให้ข้าวเปลือกครับตอนนี้พึ่งให้ได้แค่มือ2มื้อนี่แหละครับเริ่มให้ข้าวเปลือกแต่ต้องมีหัวอาหารด้วยเพราะว่าเขาอ้วนเกินไปนี่จักเดือนแล้วนะคะอันนี้อยู่เดือนกว่าๆครับเดือนกว่าแม่นครับเดือนกว่าเริ่มให้ข้าวเปลือกได้แม่นครับผมครับเพราะว่าลดอาหารหัวอาหารแล้วอ้วนปวดแล้วยางบ่ได้เลยแบบนั้นเลยครับนี่อ้วนปวดอ้วนปวดแม่นครับมั่นแห้งว่าคนเขาจะเคยซื้อไปกินนะครับแต่ตะก่อนมันเจ็บขานะก็เลยขายไปในราคาเจ็บขาเลยครับไปกินมั่นทั้งมั่นทั้งหนาเนี่ยนะครับพวกตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับจ้ะกับถ้าเฮาเลี้ยงเขาแบบนี้เฮามีขอควรระวังหยังบ่คะขอควรระวังบ่ครับของเขานี่คือหยังแต่ละรุ่นครับนี่คือยังมันแหบบางหันรุ่นน้อยรุ่นใหญ่ๆยืมกันหลายนะครับตัวนี้มันรุ่นมันทางกันแค่70,000นึงบางเนี่ยตัวน้อยเนี่ยเฮาก็จะจับหนีออกไปนะครับไปอยู่หมู่บ้านเนี่ยถ้าเขาอยู่ร่วมกันบ่ได้มันแหบกันครับแหบมองปีกโอ้นั่นบ่แม่นครับมองปีกมองขนมองดากมันแน่ครับแม่นโอ้เลือดออกเลยน่ะแม่นหนีท่านบ่ว่ามันแต่ตัวใหญ่แหบตัวน้อยแต่ตัวใหญ่แหบตัวใหญ่กันครับแค่นี่คือเรื่องปัญหาของเขาแม่นครับขอควรระวังแต่โรคไข้ไข้เจ็บบ่มีบ่มีครับเฮาฉีดยาไปว่าเฮาฉีดยาอยู่ป้องกันอยู่แม่นค่ะอันนี้ล่ะพี่น้องคะผู้ใดที่อยากได้ลูกเป็ดเด้อค่ะเด้อลูกเป็ดบาบารี่เนาะบาบารี่ครับค่ะโทรมาสอบถามได้โทรสอบถามได้กับเพราะว่าเฮาจองได้แม่พันธุ์300มีแม่พันธุ์300ครับจ้าก็คือถามว่าจะมีอยู่ตลอดบ่นี่พี่น้องต้องโทรถามต้องโทรถามครับว่าบางเทื่อติดคิวจองเงินครับแม่พันธุ์ตัวใหญ่ครับเมื่อวานก็มาเอาไปเบิดแม่นครับจ้าคือตอนนี้ซาวน์ยืนบ่ได้ทายลูกเป็ดเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเขามาเอาไปเบิดครับจ้าเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากจะสั่งซื้อให้โทรสอบถามล่วงหน้าเนาะค่ะเนาะจองไว้ก็ได้ค
แล้วทางฟาร์มจะเพาะไห่ครับผมครับเขาฟักไห่แม่ล่ะเนาะครับเขาออกมา10กว่ามือก็จังนักรับเนาะแม่นครับจ้าจ้ามื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะคะที่พาเยี่ยมชมฟาร์มให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงเป็ดนะคะครับผมครับจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับ